้นะคะทุกช่องมิวมุกชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาฟังผลสอบของน้องพิมชาเกิดน้อยนั่นเองนะคะน้องพิมชาเกิดน้อยคือใครคะมีค่ะพี่ไม่ใช่พี่มิวค่ะพี่พิมชาเกิดน้อยคือใครคะน้องมุกค่ะน้องมุกนะคะน้องมุกก็จะมาเอาผลสอบหรือว่าสมุดพกนี่เพิ่งบอกนะคือจะบอกเลยให้เพื่อนน้องมุกได้ที่หนึ่งแล้วน้องมุกล่ะคะค่ะน้องมุกไหนเราไปลุ้นน้องมุกสอบได้ที่10เดี๋ยวไปดูว่าน้องมุกสอบได้ที่10อะไรจริงเหรอโกหกป่ะเนี่ยโกหกพี่หมิวอยู่ทำอะไรอยู่คะลูกทำการบ้านแล้วผลสอบพี่หมิวจะมาเมื่อไหร่ลูกน้องของพี่หมิวสอบแค่ไม่กี่ของพี่หมิวได้ของพี่หมิวไม่ได้มีสอบแบบนี้ของพี่หมิวแต่สอบเอากลางภาคไม่มีคะแนนเหรออ๋อกลางภาคเหรอคะยังไม่ได้สอบเลยค่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันไปนั่งไม่เต้นหรือพันเดี๋ยวเรามาดูสมุดพกน้องมุกเต้นไปเถอะเดี๋ยวได้รู้แน่ไหนนี่สมุดเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันไหนของน้องมุกจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมานั่งตรงนี้เร็วมาดูมาเอาสมุดพกเองมาดูสินี่สมุดพกคุณครูไหนโชว์สมุดพกตัวเองสิคะเดี๋ยวสิใช่ของตัวเองจริงหรือเปล่านี่โชว์ไหนขอดูข้างหน้าก่อนชื่ออะไรไม่ใช่อันนี้ชื่อผู้นี่โรงเรียนขจรโลดนะคะชื่อเด็กหญิงพิมพิชาเดี๋ยวมาดูมาดูตั้งแต่แรกเลยมาสมุดพกจากใครคะจากเด็กหญิงพิมพิชาเนี่ยแหละค่ะอันนี้แค่ใช่ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าสอบไม่ได้ดีจะไม่เซ็นได้โอ้ยอันนี้ตอนป.หนึ่งไม่ใช่ค่ะนั่นคือตอนป.หนึ่งนี่ไงป.หนึ่งไม่ถูกเหรอนี่ค่ะป.หนึ่งอ๋ออันนี้ป.หนึ่งป.หนึ่งได้ 81.50 นะคะใช่ไหมอ่ะนี่ไม่เกี่ยวค่ะเปอร์เซ็นต์ภาคที่หนึ่ง84 78 81คะแนนรวมใช่ไหมคะปีที่สองนี่นะคะอันนี้ชั้นประถมที่2 85 84 84โอ้โหก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเกรด4เป็นแถวนะคะแต่เกรด 3.5 คือประวัติศาสตร์แล้วก็ปออะไรป .3 เทอมที่1นะคะเทอมที่1เดี๋ยวเราจะมาให้เพื่อนดูนะคะเพื่อนดูพร้อมยังไม่พร้อมถ้าได้น้อยนั้นจะโดนแน่เตั้งใจเรียนหรือเปล่าเอาเทอมนี้ตั้งใจเรียนไหมตั้งใจแน่ใจแล้วถ้าเกิดเทอมนี้ตกกว่าเทอมที่แล้วก็อดได้ของเล่นโอ้จริงๆใช่ไหมพี่หมิวสอบผ่านธรรมะเดี๋ยวน้องมุกต้องบอกเพื่อนๆพี่ๆก่อนที่ดูคลิปนี้เราต้องอะไรลูกตั้งใจอะไรคะตั้งใจเรียนอย่าเขียนมั่วแล้วก็ถ้าเกิดเทอมนี้ผลสอบออกมาเป็นยังไงน้องมุกต้องอะไรต้องเรียนต้องเรียนให้ดีขึ้นใช่ไหมลูกใช่แล้วน้องมุกจะตั้งใจเรียนไหมตั้งใจเรียนก่อนที่จะมาดูผลสอบของภาคเรียนที่1เดี๋ยวเทอมที่แล้วถือว่าดี84นะแม่สำหรับแม่นะก็คือผ่านก็โอเคแล้วพี่หมิวว่าน้องลุ้นไปกับน้องไหมลูกพี่หมิวก็กำลังทำการบ้านอยู่นะคะนี่นะตกเย็นนะคะสองสาวพี่หมิวก็จะรับผิดชอบดีมากน้องมุกก็ต้องถามทุกวันแต่น้องมุกเรียนพิเศษใช่ไหมไหนยิ้มให้กล้องหน่อยนี่ภาคภูมิใจกับผลสอบเทอมนี้หน่อยป.3เร็วไหนยิ้มไหนยิ้มดิโอ้ยเก๊กสวย มาเรามาดูกันพร้อมกับแม่นี่แหละแทมตระแรมแทมเดี๋ยวได้กินที่ไม่ชอบเกิดน้อยได้เปอร์เซ็นต์ค่ะเอาทีละวิชาอะวิชาแรกเอาปิดเกรดเฉลี่ยไว้ก่อนวิชาอะไรได้วิชาที่1ได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่วิชาที่1เต็ม50พิมพ์วิชาได้0 0 0 0โอ้โหไหนวิชาที่2วิชาอะไรวิชาข้อที่2เต็ม50ได้39โอ้ยวิชาเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวต่อเธอเดี๋ยวถ้าเกิดผลสอบพี่หมิวออกมานะเดี๋ยวแม่จะดูเดี๋ยวก่อนอะไรนะแม่มั่วเลยมาเอามานี่มาดูขอนเต็ม50ได้36นี่วิชาอะไรคณิตศาสตร์50เต็ม39เอ้ยได้เต็ม50ได้39
วิทยาศาสตร์เต็ม50ได้สามเก้าอือและธรรมไทยและสังคมเต็ม50ได้37ตัวจ่าเต็ม50ได้36ตัวศึกษาเต็มเต็มอะไรเต็ม50ได้41พี่เหมียวว่าน้องมุกเป็นไงศิลปะเต็ม30ตลอดนี่ได้ดีนะโอ้โหใช่ไหมคะศิลปะเต็ม50ได้45โอ้โหศิลปะพี่เหมียวศิลปะได้เยอะที่สุดเป็นไงสุดยอดมากโอ้ยเก่งมากอัตมือมีเยอะกว่านี้อีกค่ะค่ะวิชาอะไรคะวิชาการงานและเทคโนโลยีได้43วิชาภาษาอังกฤษได้46โอ้ยตบมือหน่อยเย้แต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแอนดูดิไม่รู้อะไรไม่รู้อ่านหรือว่าไม่รู้ดีหรือทีเนี้ยแอมควายควาย thank you สิจ๊ะแอมอะไรแอมควาย thank you แอมฟายพูดไม่ถูกต้องแล้วใช่ไหมพี่หมิวถือว่าไม่ดีนะ thank you สิจ๊ะพีชหน้าที่พลเมืองเต็ม50ได้43กระดาษตบมือให้เด็กหญิงพิมพิชาเกิดน้อยไม่อะค่ะเพราะว่าแม่คิดว่าน้องมุกได้น้อยแน่นอนมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันค่ะเพื่อนๆอะโอเคมาดูนี่นะคะวิชาแรกคือ30กว่าทุกวิชาเลยพี่เหมียวขำอะไรอันนี้เป็นอะไรคะพี่เหมียวจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในสมุดพกนี่นะคะแล้วก็ไม่ใช่อันนั้นมันเป็นที่สอบครั้งแรกลูกนี่ทั้งหมดได้ 81.00 ซึ่งมันก็แย่ลงมาขันเท่ามาขันเท่าคือเหมือนกันนั้นมาทำยังไงดีเราสอบแย่ลงเราต้องทำยังไงเราต้องเซ็นเราต้องทำยังไงต่อไปอ่ะพี่เหมียวบอกน้องสิเราต้องทำยังไงลูกตั้งใจเรียนค่ะใช่เดี๋ยวเรามาดูพี่เหมียวจะได้เกรดสี่ดีใช่ไหมพี่เหมียวตั้งใจเรียนแต่วันนี้พี่เหมียวกลับบ้านเร็วอะค่ะก็พี่เหมียวไม่ค่อยสบายโอเคไอโชว์ทำไมน้องมุกชอบทำเป็นบ่อยมากแม่ปวดหัวมาเดี๋ยวแม่จะเซ็นให้เราแม่เซ็นเลยอ่ะต้องพูดกับเพื่อนพี่ๆก่อนถ้าเกิดเราเรียนต่อไปน้องมุกจะสัญญาว่าน้องมุกจะอะไรเรียนเก่งๆไม่ดื้อไม่ฝนไม่รั้นไม่อะไรเลยโอเคแล้วก็ให้พี่ๆเพื่อนๆตั้งใจเรียนด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะค่ะนั้นเดี๋ยวไว้ให้เพื่อนๆพี่ๆนะมาติดตามดูว่าเทอมต่อไปน้องมุกจะได้คะแนนเยอะกว่านี้ไหมอะไรคะขนานมาขนานอะไรคะแนนคะแนนโอ้ยปวดหัวมากนะคะกิจวัตรประจำวันของสองสาวนี่เราจะเปิดเราจะกล้าโชว์เหรอเนี่ยนี่สมุดอะไรเนี่ยไม่จะโชว์เลยค่ะเขาดูดูวัดดุไหนนี่เป็นฝีมือศิลปะ45เต็ม50โอ้มีเพื่อนๆเนาะแฟนต้าขวัญปาล์มหนูอินเหรอโบนัสเหรอลูกเพื่อนหนูเพื่อนหนูชื่อหนูอินหน้าตาแบบนี้เลยค่ะไม่ใช่อ่ะค่ะคนอะไรนี้ไม่มีปากค่ะโอเคหมดยังไม่แย่ก็จะมีสมุดพกเอ้ยสมุดทดเลขคือเล่นไหนเราหาไม่เจอละจะโชว์อะไรพี่ๆเขาเนี่ยโอ้โหอันนี้คือคะแนนตกหรือเปล่าเนี่ยคะแนนตกคะแนนตกเหรออุ้ยทำไมอันนี้ได้76มันเติมอะไรได้26หรือเติมอะไรเนี่ยเติมนี่อ่ะฮะแล้วทำไมอันนี้ได้71อ่ะอันนั้นคือคะแนนที่ครูเพิ่มอ๋ออันนี้คะแนนเต็มที่คะแนนจริงๆใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่านะครูเพิ่มให้หรือเปล่าครูเขาจะเพิ่มให้ได้ไงนอกจากหนูมูต้องสอบซ่อมใช่ใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวแม่จะเซ็นให้นะคะโอ้ my god พี่เหมียวเดี๋ยวเรามาดูว่าเทอมหน้าน้องมูจะดีขึ้นหรือเปล่านะใช่ค่ะเทอมนี้อดของขวัญพี่หมิวได้ใช่ไหมหนูสอบผ่านธรรมะพี่หมิวสอบผ่านธรรมะอะไรคะธรรมะชั้นโทธรรมะชั้นโทอันนี้เลยใช่ไหมน้องมูก็เล่นกับพี่หมิวได้ได้ค่ะงั้นเอาไว้ยังไงดีคลิปนี้ตัวลาไปก่อนถ้าไม่รู้ย้ายกดแชร์กดติดตามกันครั้งนี้บ้างพี่จะไปบอกคุณพ่อนะน้องสาวน้องสาวได้ที่16ค่ะ